ย้ำชัดทักษิณแค่ปล่อยมุกนั่งผู้ช่วยหัวหน้าชี้สดได้เจอหน้าก็มีกำลังใจสู้แล้วการเมืองวันที่26มิถุนายน2567 12:42 น.อิงปัดตั้งทักษิณนั่งผู้ช่วยหัวหน้าพรรคแจงแค่ปล่อยมุกชี้ปรึกษากันในครอบครัวเป็นปกติลั่นทักษิณเป็นแรงบันดาลใจให้คนในพรรคเมื่อเวลา 11:30 น.วันที่26มิถุนายน2567ที่ไปรษณีย์กลางบางรักนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยให้สัมภาษณ์กรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีไปบรรยายให้กับส.ส.ใหม่ที่พรรคเพื่อไทยเมื่อวันที่25มิถุนายนโดยระบุพร้อมนั่งผู้ช่วยหัวหน้าพรรคว่าพรรคเพื่อไทยพยายามสร้างองค์ความรู้ให้กับส.ส.มากขึ้นโดยการเชิญนักวิชาการและผู้มีประสบการณ์ด้านต่างๆมาให้ความรู้กับส.ส.และบุคลากรในพรรคแม้ตนไม่ได้เป็นส.ส.แต่เป็นหัวหน้าพรรคก็เข้าไปนั่งเรียนด้วยซึ่งเป็นเพื่อไทยอะคาเดมี่รุ่นที่1โดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ20กว่าคนและมีนายทักษิณมาเป็นวิทยากรปิดจริงๆแล้วเป็นเซอร์ไพรส์เพราะไม่มีใครทราบว่าจะมาและเป็นเพียงการปล่อยมุกเรื่องที่จะมาเป็นผู้ช่วยความจริงในครอบครัวคุยกันอยู่แล้วว่าถ้ามีอะไรก็มาปรึกษากันเมื่อถามว่าจะมีการตั้งนายทักษิณอย่างเป็นทางการหรือไม่นางสาวแพทองธารร้องโอ้พร้อมกล่าวว่าคงไม่มีอย่างนั้นเพราะนายทักษิณมีอีกหลายอย่างที่อยากจะทำแต่การขอคำปรึกษาก็เป็นเรื่องที่ทำได้อยู่แล้วและถ้ามีโอกาสก็เห็นว่านายทักษิณสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ให้ได้หมดทั้งนี้ไม่ใช่เฉพาะส.ส.พรรคเพื่อไทยเท่านั้นคิดว่าแค่เด็กสนใจที่อยากจะเป็นนักการเมืองก็ได้หรือพรรคอื่นที่อยากถามประสบการณ์ของนายทักษิณที่เคยเป็นรัฐบาลเป็นรัฐมนตรีมาก็ได้เป็นการแชร์ความรู้กันเพราะสังคมโลกที่เปลี่ยนไปทุกอย่างปรับตัวเร็วมากจึงอยากให้มองทุกอย่างเป็นประโยชน์เมื่อถามย้ำว่าจะให้นายทักษิณมาช่วยงานที่พักมากขึ้นหรือไม่นางสาวแพทองธารกล่าวว่าถ้าช่วยพักโดยตรงคงไม่มีแน่นอนว่านายทักษิณเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจทางใจของคนในพรรคอยู่แล้วก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าเวลาเจอท่านก็จะมีความสุขและมีกำลังใจพร้อมสู้ซึ่งนายทักษิณก็ให้กำลังใจน่าจะเป็นเรื่องแบบนี้มากกว่าสิงห์หนุนมิ้งสระบุรีสอยคิวหญิงมือหนึ่งโลกลุยสนุกเกอร์อาชีพเศษ2024ส่วน25กีฬาวันที่26มิถุนายน2567 15:53 น.สิงห์คอร์ปอเรชั่นหนุนนัชชารัตน์วงศ์หฤทัยหรือมิ้งสระบุรีนักสนุกเกอร์หญิงมืออันดับหนึ่งของโลกลุยสนุกเกอร์อาชีพฤดูกาล 2024-25 หลังทำผลงานยอดเยี่ยมคว้าแชมป์เบลเยียมวีเมนโอเพนและรองแชมป์สนุกเกอร์หญิงโลกที่ประเทศจีนนายภูริศพิรมภักดีกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทบุญรอดบริเวอรี่จำกัดเผยว่าสิงห์เห็นความมุ่งมั่นตั้งใจของหญิงในการไม่หยุดพัฒนาตัวเองจนกลายเป็นมือหนึ่งของโลกและยังมีเป้าหมายไปแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพโลกในหลายรายการการสนับสนุนครั้งนี้เชื่อว่าจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ที่สนใจกีฬาสนุกเกอร์สร้างนักกีฬาไทยให้อยู่ในระดับโลกต่อไปสำหรับนัชชารัตน์วงศ์หฤทัยหรือมิ้งสระบุรีวัย25ปีเข้าแข่งขันทั้งรายการสนุกเกอร์หญิงโลกและรายการสนุกเกอร์อาชีพโลกที่ต้องขับเคี่ยวกับนักสนุกเกอร์ชายมือดังมากมายโดยอันดับโลกในปัจจุบันรั้งมือหนึ่งของโลกฝ่ายหญิงและอันดับ121ของโลกเมื่อรวมกับฝ่ายชายสูงสุดมือ95ของโลกเดือนมิถุนายน2023ไท
ั้งนี้มิ้งสระบุรีเริ่มต้นเล่นสนุกเกอร์ตั้งแต่วัยเด็กโดยคุณแม่ของเธอทำงานอยู่ที่โต๊ะสนุกเกอร์ของบิ๊กสระบุรีอัฐสิทธิ์มหิทธิอดีตนักสนุกเกอร์ดีกรีแชมป์สมัครเล่นโลกเมื่อปี2007ซึ่งทำให้มิ้งได้เรียนรู้วิชาสอยคิวจากบิ๊กสระบุรีจนเริ่มเข้าแข่งขันในนามมิ้งสระบุรีก่อนที่เธอจะตัดสินใจไม่เรียนต่อมัธยมปลายพร้อมมุ่งมั่นเดินหน้าในฐานะนักสนุกเกอร์อาชีพจนสร้างชื่อเสียงมาจนถึงปัจจุบันโดยปี2022นับเป็นปีที่น่าประทับใจของมิ้งณัชชารัตน์ซึ่งสามารถคว้าแชมป์โลกหญิงได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของนักสนุกเกอร์ไทยนอกจากนี้มิ้งยังคว้าแชมป์โลกในประเภทคู่ผสมในรายการ World Mix Double ที่ประเทศอังกฤษในปีเดียวกันได้อีกด้วยโดยเธอจับคู่กับนิวโรเบิร์ตสันยอดนักสอยคิวดีกรีอดีตแชมป์โลก2010ชาวออสเตรเลียนับเป็นรางวัลใหญ่ที่สุดในอาชีพของเธอจนถึงปัจจุบันมิ้งณัชชารัตน์เผยว่าต้องขอบคุณสิงห์คอร์ปอเรชั่นที่เข้ามาสนับสนุนสานฝันของหนูในการเล่นสนุกเกอร์อาชีพในฤดูกาลหน้าตั้งเป้าหมายกลับมาทวงแชมป์โลกหญิงกลับคืนมาอีกครั้งและจะพัฒนาอันดับโลกให้สูงขึ้นในทุกๆปีค่ะสิงห์เชื่อมั่นในศักยภาพและความมุ่งมั่นตั้งใจของมิ้งณัชชารัตน์ว่าจะก้าวไปเป็นนักสนุกเกอร์อาชีพแถวหน้าของโลกและสามารถติดตามผลงานสนุกเกอร์อาชีพฤดูกาล 2024-25 ของมิ้งณัชชารัตน์ได้ที่ Facebook สิงห์ World of Sport ตำรวจห้ามวุ่นผู้สมัครสว.ตกรอบหัวร้อนหยิกพุงช่างภาพหลังถูกขอให้หลบเพราะยืนบังกล้องการเมืองวันที่26มิถุนายน2567 15:05 น.ตำรวจห้ามวุ่นผู้สมัครสว.ตกรอบหัวร้อนหยิกพุงช่างภาพหลังถูกขอให้หลบเพราะยืนบังกล้องวันที่26มิถุนายน67ที่อาคาร40การประชุม Impact Forum เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการเลือกสมาชิกวุฒิสภาสว.ระดับประเทศซึ่งมีผู้สมัครในบัญชีที่ผ่านการคัดเลือกในระดับจังหวัดรวม 3,000 คนถูกตัดสิทธิ5คนเหลือ 2,995 คนทั้งนี้มีผู้มาใช้สิทธิ 2,989 คนโดยไม่มารายงานตัว6คนนั้นบรรยากาศเมื่อเวลา 8:00 น.ภายในฮอล4สถานที่เลือกสว.ระดับประเทศมีการติดตั้งจอมอนิเตอร์ขนาดใหญ่4×3 เมตรจำนวน2จอที่หน้าห้องพร้อมถ่ายทอดสดการเลือกโดยจัดเก้าอี้ให้ผู้สังเกตการนั่งจับตาภายนอกและเปิดให้ผู้สื่อข่าวเข้าไปเก็บภาพตามช่วงเวลาโดยภายในห้องประชุมซึ่งเป็นสถานที่เลือกสว.มีการแบ่งคูหาของแต่ละกลุ่มอาชีพเป็น20โซนมีป้ายเบอร์กลุ่มอาชีพขนาดใหญ่แขวนบริเวณบนเพดานอย่างชัดเจนจากนั้นเวลา 11:15 น.การเลือกรอบแรกเลือกกันเองในกลุ่มแล้วเสร็จก่อนจะนับคะแนนโดยเปิดให้สื่อมวลชนและผู้สังเกตการที่ได้รับอนุญาตเข้ามาร่วมรับชมการเลือกของแต่ละกลุ่มอาชีพเป็นเวลา20นาทีโดยเมื่อทราบผลคาดว่าช่วงเวลา15:00 น.เป็นต้นไปจะเข้าสู่การเลือกรอบค่ายแบ่ง4สายสายละ5กลุ่มอาชีพและลดพื้นที่เป็น5โซนกล่าวคือทั้ง20กลุ่มอาชีพ 2,989 คนคัดเลือกให้ได้กลุ่มอาชีพละ40คนหรือ800คนเข้าสู่รอบบ่ายแบ่งเป็นสายกขคงห้องละ5กลุ่มอาชีพห้องละ200คนรวมห้องละ50คน75คนห้องสำรอง25เพื่อคัดเลือก300คนสุดท้ายที่ผ่านเข้ารอบระดับประเทศโดยแบ่งเป็นตัวจริง200คนและสำรอง100คนต่อมาเวลา 14:20 น.ผู้สื่อข่าวรายงานว่าผู้สมัครสว.
ที่ตกรอบแรกในรอบเลือกกลุ่มเดียวกันทยอยเดินเท้าออกจากฮอนโดยผู้สมัครที่ผ่านเข้ารอบนั่งรับประทานอาหารภายในเพื่อรอจับสลากเลือกรอบควายสายในลำดับต่อไปหลังจากนั้นเวลา 14:28 นาทีที่หน้าประตูฮอนเลือกสว.นายชันชัยวราธนสิงห์อดีตผู้ลงสมัครสว.ชลบุรีเขตอำเภอเมืองชลบุรีกลุ่ม12กลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมซึ่งตกรอบไปแล้วเดินทางมาร่วมสังเกตการกลุ่มเพื่อนสว.ในจังหวัดเดียวกันที่ผ่านเข้ารอบจากนั้นได้ไปยืนบังหน้ากล้องของช่างภาพรายหนึ่งช่างภาพจึงขอให้หลบผู้สมัครรายดังกล่าวก็ตอบว่าตนอยากยืนดูตรงนี้ก่อนเกิดความไม่พอใจเข้าไปหยิกหน้าท้องของช่างภาพด้วยอารมณ์เกรี้ยวกราดทั้งนี้ผู้สื่อข่าวสังเกตเห็นว่านายชาญชัยอดีตผู้สมัครสว.ชลบุรีกลุ่ม12ได้ถือ iPad ที่เปิดประวัติของผู้สมัครรายหนึ่งค้างไว้ซึ่งพบว่าเป็นเพศหญิงหมายเลข18ก่อนเจ้าหน้าที่เข้าเจรจาและควบคุมสถานการณ์